การทำกิฟต์ไม่สำเร็จนะครับพอตัวอ่อนเกิดการแบ่งตัวทำให้มีความผิดปกติของโครโมโซมครับยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้นะครับเป็นอีกครั้งที่ฉันกับสามีต้องเจอกับเรื่องที่น่าผิดหวังที่จริงน้ำเชื้อกับไข่ของพวกคุณก็ดูแข็งแรงดีนะครับแต่พอเอามาเข้ากระบวนการก็เกิดปัญหาอย่างที่รายงานเลยครับเราสองคนพยายามจะหาวิธีมีลูกด้วยกันหลังจากที่แต่งงานกันมา3ปีนี่คุณหมอพอจะมีวิธีอื่นอีกไหมครับเราทำกิฟต์มา3รอบแล้วยังมีอีกวิธีนะครับก็คือทำเด็กหลอดแก้วและฉันก็ไม่รู้ว่าเราต้องพยายามไปอีกกี่รอบเมียแกท้องแล้วเหรอแบบนี้พ่อกับแม่ก็ต้องเตรียมรับขวัญหลานแล้วสิเดี๋ยวพ่อขอคุยบ้างอ้อมจะมีหลานแล้วเหรอแล้วแวะมาหาพ่อแม่บ้างนะการมีลูกของเราคือสิ่งที่พ่อแม่ของอ้อมคาดหวังไว้สูงมากพวกเขาอยากจะมีหลานเอออ้อมรู้หรือยังเมียพัดจะมีลูกแล้วนะแล้วแกกับพึ่งเมื่อไหร่จะมีถ้าพวกแกไม่มีลูกกันสักทีสงสัยมรดกต้องยกให้พัดหมดแล้วมั้งผิดคาดมากเลยนะแม่ก็คิดว่าอามจะมีลูกก่อนพัดซะอีกก็พยายามอยู่ครับบำรุงกันอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทำไมถึงไม่มีลูกสักทีแม่ก็ไปบนไปขอเจ้าพ่ออยู่นะขอให้ลูกติดเร็วรอก่อนนะคะพ่อกับแม่เราตั้งชื่อหลานยังไงดีอามเราคุยกับแม่ตามตรงเลยดีไหมอ่ะว่าเราสองคนมีลูกยากอามไม่อยากให้พ่อแม่คิดมากอ่ะพอตอนแน่พัดกระชินมีไปก่อนแล้วด้วยคงเป็นเพราะอามเองแหละที่ไม่แข็งแรงอ่ะเราเลยต้องมานั่งเครียดด้วยกันแล้วเราต้องพยายามอีกกี่ครั้งอ่ะอามเราเสียเงินไปมากแล้วนะลองดูไปก่อนระหว่างนี้ก็ช่วยกันบำรุงทั้งพึ่งและอามเลยเอออามเมื่อคืนพึ่งฝันเห็นเด็กด้วยนะพึ่งก็ฝันเห็นบ่อยไม่ใช่หรอพึ่งคงอยากมีลูกมากอ่ะฝันทีไรนะก็คิดว่าจะได้ท้องสักทีแต่ก็ไม่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะเรายังมีโอกาสมีลุ้นกันอยู่หมอเสียใจด้วยนะครับรอบนี้ก็ไม่สำเร็จแบบนี้พวกเราก็หมดหวังแล้วหรือเปล่าคะเดี๋ยวหมอหาสาเหตุใหม่ยังไงคนไข้ต้องตรวจภายในอีกครั้งนะครับพวกเราก็ตรวจไปเยอะแล้วนะครับจะไม่เจอสาเหตุเลยเหรอตอนนี้ความเป็นไปได้เดียวที่หมอเจอคือน้ำเชื้อของคุณอาไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็น่าแปลกใจนะครับที่เราบำรุงแล้วมันน่าจะมีโอกาสมากขึ้นส่วนคุณพึ่งร่างกายก็ปกติดีนะครับมันคงเป็นปัญหาที่ผมนี่แหละครับอามเขาโทษตัวเองมาตลอดว่าเป็นเพราะเขาที่ทำให้เรามีลูกกันไม่ได้สักทียังไงหมอก็เอาใจช่วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มท้อแล้วเหมือนกันค่ะบางทีเราอาจต้องเลิกคิดเรื่องนี้แล้วพันมันเอาลูกอัลตราซาวด์มาให้ดูนะดูดิเป็นลูกผู้หญิงด้วยพ่อกับแม่อามคงเหิงหลานหน้าดูเลยนะถ้าต่อไปอ่ะเรามีลูกด้วยกันไม่ได้จริงๆพึ่งจะเลิกกับอามไหมทำไมถามแบบนี้ละอามการมีลูกคือความใฝ่ฝันของผู้หญิงเลยนะพึ่งก็อยากมีไม่ใช่หรอใช่พึ่งอยากมีลูกแต่ทำไงได้อ่ะก็ต้องรอแหละพึ่งไม่เลิกกับอามหรอกนะถ้าเรามีลูกไม่ได้อ่ะเราก็ไม่ต้องมีหรอกอามขอโทษนะมันเป็นเพราะอามเองอ่ะอย่าโทษตัวเองสิอามเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานะแม้ฉันจะอยากบอกอามไปแบบนั้นลึกๆฉันก็มองว่าปัญหาอยู่ที่เขาจริงๆแต่บางอย่างก็กลับมาสะกิดใจฉันรับอะไรดีครับว่าบางทีมันไม่ใช่แบบที่ฉันคิดเอาอเมริกาโน่2ที่ครับ
ได้ครับพึ่งเป็นอะไรพึ่งฝันเห็นเด็กอีกแล้วอ่ะพึ่งคงคิดมากเรื่องอยากมีลูกมากไปหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากนะเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ได้พึ่งว่าพึ่งเก็บเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแหละเรื่องอะไรเหรอพึ่งพึ่งเคยทำแท้งอ่ะฮะพึ่งท้องเหรอแล้วไหนบอกว่ากินยาคุมไงก็กินแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะท้องได้อีกอ่ะเอาไงดีวะก็ไอ้นั่นแหละพึ่งบอกแล้วว่าให้ป้องกันแล้วนี่กี่เดือนแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะเมนไม่มา2เดือนแล้วก็เลยลองตรวจดูถ้างั้นก็น่าจะเอาออกทันอยู่นะแค่2เดือนเองพูดแบบนี้จะให้เอาเด็กออกเหรอไม่ทำก็ได้แต่แกเลี้ยงเองนะเราไปปรึกษาหมอดีไหมไอ้จะบ้าเหรอทำแบบนั้นพ่อแม่ก็รู้ดิฉันไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวไอ้จัดการเองไอ้รู้จักคลินิกราคาไม่แพงแต่หลุดชัวร์แน่แล้วมันจะเป็นอันตรายไหมไม่เป็นไรหรอกเมื่อเดือนก่อนแฟนไอ้ท็อปก็ไปทำมามันต้องเป็นเวรกรรมที่เพิ่งไปทำแท้งมาแน่ๆเลยอะเลยทำให้เรามีลูกกันไม่ได้ทำไมไม่เคยบอกอามอะเรื่องแบบนี้มันบอกกันได้ที่ไหนล่ะอามเพิ่งเองก็ลืมไปแล้วด้วยแต่วันนั้นที่ร้านอาหารเพิ่งเจอแฟนเก่าอะพึ่งก็เลยนึกได้อามพึ่งขอโทษนะมันเป็นเพราะพึ่งเองอ่ะคงเป็นเพราะเวรกรรมที่พึ่งทำไว้กับเด็กพึ่งอามไม่คิดเลยว่าตอนนั้นหนูกับแฟนเก่าเพิ่งเข้าปีหนึ่งค่ะหนูยังเด็กมากก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นไปฉันคิดว่าพ่อกับแม่อามคงรับไม่ได้กับเรื่องนี้แสดงว่าที่ฝันเห็นเด็กบ่อยๆก็คงเป็นเด็กที่เธอเคยไปเอาออกสินะที่ผ่านมาไม่รู้ตัวหรอว่าทำอะไรไว้อามรับได้เหรอที่เมียแกเคยทำแท้งมาก่อนเรื่องมันก็นานแล้วนะครับถ้าเก็บเด็กไว้อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วแฟนเก่าเธอล่ะหลังจากนั้นก็หายไปเลยเหรอก็คบกันต่อได้ไม่ถึงปีอะค่ะแล้วก็เลิกกันไปดีนะไม่เป็นอะไรมีบางคนที่เสียชีวิตเพราะทำแท้งเถื่อนโชคดีนะที่รอดมาได้แต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะเวรกรรมหรือเปล่าทำให้มีลูกไม่ได้ไม่อยากบอกนะว่าเข้าใจที่ทำอะไรลงไปแต่ก็ไม่อยากติดใจอะไรแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้โกรธที่เพิ่งทำไปใช่ไหมครับทุกคนเคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแต่ฉันไม่ได้บอกว่าที่เธอทำมันถูกเธอเองก็น่าจะสำนึกได้แล้วเนอะหนูสำนึกได้แล้วค่ะหนูรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆงั้นเราไปทำบุญกันอุทิศส่วนกุศลให้เขาเผื่อเขาจะรับรู้ได้แล้วกลับมาเกิดอีกครั้งฉันไม่คิดเลยว่าจะได้รับความเข้าใจขนาดนี้ฉันรู้สึกโชคดีที่มีสามีและครอบครัวที่เข้าใจขอบคุณมากนะคะที่เข้าใจขอบคุณมากนะอามเดี๋ยวเราไปทำบุญกันเนาะหลังจากนั้นฉันก็ไปเข้าวัดทำบุญและเข้ารับการตรวจสุขภาพกับคุณหมออีกครั้งผลตรวจของคุณพึ่งออกแล้วนะคะคุณหมอแจ้งว่าคุณพึ่งมีความผิดปกติที่มดลูกค่ะฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ฉันทำลงไปไหมแต่หลังจากนั้นฉันเข้ารับการอัลตราซาวด์อุ้งเชิงกรานและได้เจอเหตุผลที่แท้จริงทั้งที่ก่อนหน้านี้มีเคยได้ตรวจลึกถึงขนาดนี้มาก่อนคุณหมอบอกว่ามีติ่งเนื้อเล็กๆในโพรงมดลูกถ้าไม่ตรวจอย่างละเอียดก็ไม่มีทางรู้ได้เลยซึ่งส่วนนี้
ทำให้การฝังตัวของตัวอ่อนมีปัญหาและเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งลูกที่ผ่านมาเราโฟกัสผิดจุดค่ะคิดว่าเป็นน้ำเชื้อของคุณอาร์มที่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะร่างกายของคุณพึ่งค่ะแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอะครับยังไงก็ต้องรักษาคุณพึ่งให้หายก่อนนะคะไม่อย่างนั้นมันจะลุกลามกลายเป็นเนื้อลายได้ส่วนเรื่องของการมีลูกเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วก็จะมีสิทธิ์คลอดก่อนกำหนดได้ค่ะขอตัวก่อนนะคะยังไงเราก็ลองรักษาดูก่อนเนาะฉันเชื่อว่าถ้ามีเด็กสักคนมาเกิดในบ้านหลังนี้เขาจะได้ความรักความอบอุ่นอย่างดีที่สุดสวัสดีครับพี่อามไปไหนมาหรอครับพาเพิ่งไปโรงพยาบาลมาแล้วก็แวะทำบุญด้วยแล้วพี่อ่ะเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีมัวแต่มองหลานนั่นแหละเขาเพิ่งรักษามดลูกเสร็จอ่ะต้องระบาดสภาพร่างกายแต่ก็มีโอกาสที่จะมีลูกได้ใช่ไหมคะใช่จ้ะแต่ก็ยังไม่ 100% หรอกนะต้องรอลุ้นอีกทีอ่ะมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกอามกับพึ่งก็ยังเป็นลูกแม่เสมอใช่ว่ามีไม่ได้พ่อจะไม่ให้สมบัติสักหน่อยยังไงก็คือลูกแต่เมื่อคืนอามฝันเห็นเด็กนะครับเขาบอกว่าอยากมาอยู่กับเราจริงเหรออามถ้างั้นก็ขอพรให้เขามาอยู่กับเรานะลูกและฉันเองก็ยังภาวนาว่าจะได้มีโอกาสแก้ตัวในการเป็นแม่อีกสักครั้งเช่นกัน